คสช.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา44เลยทีเดียวนะครับที่สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็คือคุณบุญเลิศปูรณุปกรณ์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยเนื่องจากพบการกระทำซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่44/2559เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่5ความว่าตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7/2559และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลความรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและตรวจค้นพบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการกระทําซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องดำเนินการโดยด่วนเพื่อป้องกันหรือระงับมิให้เป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดินโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งให้นายบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วในกรณีพบว่ามีผู้บริหารหรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่พบว่ามีความผิดให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไปโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ26กรกฎาคม2559เป็นต้นไป